ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ F5 Webinar นะครับประจำวันศุกร์ที่6สิงหาคมนะครับผมสุธีกิจเจริญการกุลนะครับจากทาง Tech Talk ไทยนะครับจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับในงานนี้แล้วก็อยู่ดูแลทุกท่านนะครับจนจบงานสัมมนาเลยนะครับ Your business is more connected than ever before thanks to APIsThat let data travel easily between your systems, applications, devices, and partners. But securing the roads that stretch between your organization and all the APIs it's connected to is a common challenge. And while there are many solutions that help you manage APIs, that doesn't mean they properly secure them. Nginx App Protect does.With a security as code approach, Nginx App Protect allows you to integrate lightweight, non-disruptive security controls in your pipeline to secure everything coming into and out of API gateways. So even if an API itself isn't secure, security can be applied at multiple checkpoints to defend your apps and data from threats. And since it's designed to work with the API management solutions you're already using,You can secure your business while staying connected to everything that drives it forward. Learn more at nginx.com/API security. โอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะขอใช้เวลานะครับประมาณ5นาทีนะครับในการกล่าวแนะนำงานนะครับแล้วก็อธิบายกฎกติกาต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการบรรยายกันนะครับก็งานสัมมนา F5 Webinar ครั้งนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Security Considerations in Modern Application Deployment นะครับโดยมีวิทยากรบรรยาย2ท่านนะครับก็คือคุณวิภวัฒน์อุปถัมภ์วิเชียรนะครับF5 Thailand System Engineer Team Leader นะครับและคุณไกรภพเป็งแก้วนะครับ Solutions Engineer จากทาง F5 นะครับก็ได้ให้เกียรตินะครับมาเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวันนี้นะครับสำหรับเนื้อหาของการบรรยายวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วย3ประเด็นหลักนะครับก็คือเรื่องของ Case Study นะครับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับจากผู้ที่เอา Microservice ไปใช้งานจริงนะครับสำคัญที่ควรคำนึงถึงนะครับในการใช้ Microservice นะครับแล้วก็ความท้าทายนะครับที่ผลักดันให้องค์กรต่างๆเนี่ยต้องเป็นผู้นำในเรื่องของ Modern Application แล้วก็เคล็ดลับนะครับในการเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นนะครับสำหรับกำหนดการนะครับก็สามารถดูได้ที่ตามหน้าจอที่แซงอยู่ตอนนี้เลยนะครับต่อมานะครับผมจะขออธิบายกฎกติกาในการฟังบรรยายให้ทุกท่านทราบก่อนนะครับทุกท่านที่อยู่ในห้องสัมมนานี้นะครับจะได้การเชื่อมต่อเสียงนะครับแล้วก็ไมโครโฟนนะครับโดยอัตโนมัตินะครับแต่ผมจะขออนุญาตมิวไมโครโฟนของทุกท่านไว้นะครับเพื่อที่ระหว่างวิทยากรบรรยายเนี่ยจะได้ไม่มีเสียงรบกวนใดๆเล็ดลอดเข้ามานะครับถ้าท่านใดนะครับมีคำถามนะครับหรือมีข้อสงสัยตรงจุดไหนนะครับด้านล่างหน้าจอของท่านนะครับจะมีไอคอนที่เขียนว่า Q&A อยู่ครับท่านสามารถคลิกที่ไอคอนตรงนั้นแล้วก็พิมพ์คำถามเข้ามาได้นะครับมีทีมงานของ F5 แล้วก็ Nginx เนี่ยคอยตอบคำถามของท่านให้อยู่ครับและคำถามไหนที่ถูกใจทีมงาน F5 มากที่สุดนะครับเจ้าของคำถามก็จะได้รับเสื้อยืด Nginx สุดเท่ไปให้ฟรีๆเลยนะครับเน้นย้ำนะครับว่าเฉพาะคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในกล่อง Q&A เท่านั้นนะครับที่จะมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืด Nginx ครับคำถามที่ส่งมาในทางช่องแชทเนี่ยเราจะไม่นับนะครับสุดท้ายนี้นะครับหลังจากการบรรยายนะครับรบกวนทุกท่านนะครับช่วยทำแบบสอบถามนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ทีมงาน F5 เนี่ยสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงในการจัดเวบินาร์ครั้งถัดไปให้ดียิ่งขึ้นได้ครับท่านสามารถสแกน QR code นะครับที่เห็นบนหน้าจอนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บ slido.com นะครับแล้วใส่โค้ดคำว่า Nginx ลงไปก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับ50ท่านแรกนะครับที่ทำแบบสอบถามจะได้รับ Food E-Voucher นะครับมูลค่า100บาทนะครับสำหรับไปสั่งอาหารรับประทานกินกันฟรีๆได้เลยครับแบบสอบถามนี้จะมีประมาณแค่ 5-6 ข้อเท่านั้นเองครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับก็โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับผมขอนำทุกท่านนะครับไปสู่การบรรยายหัวข้อแรกของวันนี้เลยนะครับ Security Considerations in Modern Application Deployment นะครับโดยคุณวิภวัฒน์อุปถัมภ์วิเชียร F5 Thailand System Engineer Team Leader นะครับขอเรียนเชิญครับนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นะฮะโอเคครับผมก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมจอยงานสัมมนาในวันนี้นะครับก็วันนี้ผมได้เตรียมคอนเทนต์มาให้นะครับในเรื่องของข้อพึงระวังนะครับหรือจะเรียกว่าข้อ
ข้อควรพิจารณาแล้วกันนะครับในเรื่องของการที่ในการ deploy modern application นะครับในองค์กรของเรานะฮะคราวนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงในคอนเทนต์ตรงนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงในเรื่องของ history นะครับนะฮะหรือประวัติศาสตร์ของเจ้าตัว modern application ก่อนนะครับรวมถึงเราอยากจะสร้าง definition นิดนึงก่อนนะฮะว่าอะไรคือ modern application นะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับmodern application เนี่ยนะฮะมันเป็นการเปลี่ยน architecture design นะครับจากยุคที่เราเคย design application แบบ T-tier architecture นะครับมาเป็น architecture แบบใหม่นะครับโดยที่เจ้าตัว architecture แบบใหม่เนี่ยนะครับที่มาที่ไปเนี่ยก็คือว่าเราต้องการให้ application ในยุคปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของบิสเนสเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับถามว่าบิสเนสต้องการอะไรนะครับหลักๆ ก็คือบิสเนสต้องการสปีดนะครับในการ deliver application นั่นเองนะครับวิธีการที่เรา design application เมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันทำให้เราไม่สามารถที่จะพัฒนา application ได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงเมื่อพัฒนา application เสร็จออกมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะ deliver ไปให้กับผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับอันนี้แหละคือ goal คือ objective นะครับที่ modern application architecture เนี่ยจะเข้ามาแก้ปัญหาในส่วนนี้นะครับซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าประการแรกเนี่ยนะครับก็คือมันจะเกิดขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของ presentation layer นะครับแล้วก็ presentation logic นะครับจากเดิมที่มันเคยอยู่บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับมันจะถูกย้ายมาอยู่บนฝั่งไคลเอนต์มากขึ้นนะครับถามว่าเราแยกตัวนี้เพื่ออะไรนะครับก็เพื่อให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันรองรับโมบายเดเวิร์สนั่นเองนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราเคยมีแต่เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งเดสก์ท็อปเรามีทั้งโมบายก็มีทั้ง IoT device นะครับการที่เราสามารถแยก presentation layer หรือ presentation logic ตรงเนี้ยมาอยู่บนฝั่งไคลเอนต์ได้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะรองรับ device ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับอันนี้คือ architecture change ในข้อแรกนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากการเกิดของพวก mobile application นะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งพวก IoT device ต่างๆนะครับที่มาพร้อมกับ modern app นะฮะการเปลี่ยนแปลงในเชิงของโครงสร้าง application อันที่2นะครับที่มันเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการพยายามที่จะทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ตัดซอยเป็นก้อนย่อยๆออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็คือในเรื่องของการทำไมโครเซอร์วิสนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันเปลี่ยนจากโมโนลิธนะครับมาเป็นไมโครเซอร์วิสนะครับซึ่งการที่เราจะ implement ไมโครเซอร์วิสตรงนี้ได้เนี่ยนะครับหลักๆก็คือเราจะเห็นในเรื่องของการบริโภคเทคโนโลยีเช่นการทำคอนเทนเนอร์นะครับหรือว่า Docker นั่นเองนะครับเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันยุคใหม่เนี่ยนะครับมันรันอยู่บนคอนเทนเนอร์หรือ Docker ตรงนี้นะครับจุดที่3นะครับสิ่งที่เราจะเห็นจาก Modern Application เนี่ยนะครับก็คือการที่เจ้าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเมื่อมันถูกสปลิตออกมาเป็นฝั่งไคลเอนต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วตัวฝั่งเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยก็ถูกซอยย่อยเป็นก้อนเล็กๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีการคอมมูนิเคตนะครับระหว่างเซอร์วิสเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งการคอมมูนิเคตเหล่านี้นะครับก็มักจะผ่านทาง API นะครับซึ่งตัวนี้เป็นข้อดีมากๆเลยนะครับทำให้โปรแกรมเมอร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเขียนฟังก์ชันทั้งหมดด้วยตนเองนะครับแต่จะสามารถใช้วิธีการ call API ไปหาเซอร์วิสนะครับที่ถูกพัฒนาโดย developer คนอื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราไปดูอย่างเช่นพวกแอปพลิเคชันที่มีการใส่พวกรูปภาพแผนที่ลงไปในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับไม่มีใครเขาเขียนเอนจินทำพวกแผนที่พวกนี้ขึ้นมาเองนะครับทุกคนโดยมากแล้วก็จะไป call API service ของ Google Map นะครับมาใช้งานนะครับตรงนี้ก็ช่วยให้เราสามารถที่จะเร่งความเร็วในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้นะครับอันนี้ก็คือ3ส่วนนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับในการ change architecture ของแอปพลิเคชันนะครับคราวนี้ผมก็เลยอยากจะชวนผู้ฟังทุกท่านนะครับคุยนิดนึงนะฮะว่า
ในประสบการณ์ของทุกท่านเนี่ยนะครับเทคโนโลยี3ตัวที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมบายแอปนะครับคอนเทนเนอร์ Docker นะครับหรือว่า API เนี่ยนะฮะท่านได้เคยใช้เทคโนโลยีตัวไหนเนี่ย insert เข้ามาในแอปพลิเคชันของท่านเป็นเทคโนโลยีตัวแรกครับลองมองย้อนกลับไปในอดีตนิดนึงนะฮะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย3เทคโนโลยีเนี้ยนะครับเราได้เคยใช้เจ้าตัวไหนนะครับเข้ามา insert เข้ามาในแอปของเราเป็นตัวแรกนะครับรบกวนทางทีมงานช่วยเปิดไลฟ์โพลให้นิดนึงครับมีบางท่านตอบเข้ามาในแชทบ็อกซ์นะครับก็ขอบคุณมากครับแต่ว่าถ้าสะดวกก็รบกวนช่วยคลิกตอบในไลฟ์โพลให้ผมนิดนึงนะฮะโอเคนะซึ่งในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าไม่มีบริษัทไหนนะครับimplement ทั้ง3เทคโนโลยีพร้อมกันนะครับมันจะต้องมีอะไรเนี่ยโผล่ขึ้นมาก่อนเป็นตัวแรกนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วที่สุดเนี่ยหลังจาก5ปีผ่านไป10ปีผ่านไปเนี่ยเป็นไปได้ครับว่าเราอาจจะเห็นทั้ง3เทคโนโลยีตัวเนี้ยนะครับเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันของเราทั้งหมดนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าสมมติว่าทางทีมงานเห็นว่าโพลค่อนข้างนิ่งแล้วเนี่ยก็อาจจะแฟลกเอาท์โพลมาเลยก็ได้ครับนะฮะโอ้ผลโพลเป็นที่น่าเอ็กไซต์มากเลยนะครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่มีคน adopt ใช้อันดับแรกเลยนะครับคือ mobile application นะครับอยู่ที่47%นะครับรองมาก็คือ API นะครับแล้วอันดับสุดท้ายเนี่ยถึงจะเป็นการใช้เทคโนโลยี container docker นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะอินไลน์นะครับกับข้อมูลที่ทางผมมีอยู่ในมือนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ของการทำ Modern App เนี่ยนะครับมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับแต่ที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วแล้วครับนะครับโดยในยุคแรกของการทำ Modern Application เนี่ยมันมาพร้อมกับเรื่องของ Mobile Application นะครับมีใครจำได้ไหมครับว่า iPhone 3เนี่ยเปิดตัวปีพ.ศ.ไหนนะเปิดตัวประมาณช่วงปีพ.ศ. 2008-2009 นะครับช่วงนั้นแหละเป็นยุคที่บูมนะครับของโมบายแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเมื่อโมบายแอปพลิเคชันมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มาพร้อมกับนะครับมักจะมาพร้อมกับเจ้าตัว API โปรโตคอลเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยมากแล้วเนี่ยโมบายแอปพลิเคชันกับ API โปรโตคอลเนี่ยจึงมักเป็นเทคโนโลยีกลุ่มแรกๆที่ถูกadopt เข้ามาใช้นะครับในองค์กรของเรานะครับในขณะที่การทำพวก Docker หรือ Container เนี่ยนะครับหรือพวก Microservice ทั้งหลายเนี่ยจึงจะเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งมา adopt ใช้ในตอนหลังนะครับในกรอบ5ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ค่อนข้างจะอินไลน์กับข้อมูลที่ผมมีนะครับว่าการเกิดขึ้นของ Mobile หรือ API เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอยู่กับเรามาประมาณ10ปีแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่ากลัวคือตรงนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่กับเรามา10ปีเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เรากลับไม่ค่อยได้ทำ security ให้กับมันเลยนะครับโดยเฉพาะในบริเวณของเรื่องของ API นะครับเรามี report จากทาง F5 Lab นะครับว่า attack ที่เกิดขึ้นบน API เนี่ยนะครับมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปี2018ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้จากการรั่วไหลข้อมูลนะครับของ API ในแอปพลิเคชันที่เราใช้งานกันทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสั่งอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันของสถาบันการเงินนะครับแอปพลิเคชันของภาครัฐนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอินซิเดนท์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับซึ่งมันมีการโกรธนะครับค่อนข้างสูงนะครับใน 3-4 ปีที่ผ่านมาตรงนี้นะครับนั่นแปลว่าในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมี API อยู่ในองค์กรมาสักระยะนึงเนี่ยนะครับแต่เรากลับไม่สามารถจะ handle มันได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราไปดู root cause นะครับว่าการ attack ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบน API เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้นเหตุปัญหามันเกิดมาจากปัญหาเรื่องอะไรนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่า3อันดับแรกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำ authentication ล้วนๆเลยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการลืม implement authentication ให้กับ API ของเรานะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะ implement authentication แล้วนะครับแต่ว่า implement ไม่ถูกวิธีนะครับ
ทำให้มันเกิดรูรั่วขึ้นมาในระบบนะครับตรงนี้คือปัญหาสำคัญที่มันเกิดขึ้นเลยนะครับเรื่องของ authentication นะครับอย่างไรก็ตามมันก็จะมีปัญหาอื่นนะครับที่แฝงเข้ามาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยมันจะเกี่ยวกับในเรื่องของ authentication เป็นหลักนะครับซึ่งอินดัสทรีที่มีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับที่เกิดจากการ attack ในกรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นพวกสตาร์ทอัพเทรดสตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับอย่างที่ผมเน้นอย่างเช่นพวกแอปพลิเคชันสั่งอาหารส่งอาหารนะครับพวกนี้มีข้อมูลรั่วไหลออกมาค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามอันดับ2อันดับ3เนี่ยนะครับก็คือกลุ่ม government และ finance นะครับเพราะว่า2กลุ่มนี้มักจะถือ asset ที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับทำให้ hacker เนี่ยค่อนข้างที่จะอยากโจมตีนะฮะก็ถ้าใครอยู่ในอินดัสทรีเหล่านี้นะครับก็ขอให้เรามาระวังเป็นพิเศษนะฮะโอเคคราวนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่า API เนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหานะครับที่สร้างรูรั่วให้กับ Modern Application นะครับเราก็เลยมาพูดถึงในเรื่องของการ Control บ้างนะครับการ Control API เนี่ยนะครับโดยมากแล้วเนี่ย Analyst หลายท่านเนี่ยนะครับก็จะแนะนำให้ใช้ API Gateway นะครับควบคู่กับเทคโนโลยีอย่างเช่น Web Application Firewall นะครับซึ่งถ้าเรามองในเรื่องของ control เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าการให้บริการ API ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะมีแค่ API Gateway อย่างเดียวนะครับและยังขาดในส่วนของ Web Application Firewall นะครับหรือในบางองค์กรเนี่ยที่มีทั้ง API Gateway และ Web Application Firewall เนี่ยกลับเป็นเรื่องตลกว่า Web App Firewall เนี่ยกลับไม่ได้อยู่ใน path ที่จะมา protect ให้กับ API Gateway นะครับกลับไปอยู่ใน path ที่ protect เฉพาะ Web Server อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็เป็น evidence ส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงมีรูรั่วเกิดขึ้นนะครับในตัว modern application นะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะ take control ในเรื่องของ API security ให้ดีเนี่ยนะครับเราอาจจะลองไปดู framework นะครับของทาง OWASP Top 10ก็ได้นะครับ OWASP เนี่ยเขาเป็นองค์กรนะครับที่ทำการ publish นะครับในเรื่องของ risk10ข้อนะครับที่เกี่ยวกับ API เนี่ยออกมาให้เราอ้างอิงนะครับเราจะได้เอาเฟรมเวิร์คตัวนี้นะครับไปทำการวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะดูว่าเราจะทำการ implement security API ยังไงนะครับเพื่อที่จะลด top 10 risk เหล่านี้นะครับให้ต่ำลงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยในปี2019เนี่ยนะครับทาง OWASP เนี่ยนะครับได้ทำการ publish ข้อมูลมานะครับมีทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะครับก็เขาก็จะเรียงหมายเลขนะครับตั้งแต่ API เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ทั้ง1เบอร์10นะครับซึ่งเดี๋ยวดีเทลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงกันอีกทีในภายหลังนะครับโอเคคราวนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือว่าการทำ security กับ API เนี่ยนะครับโดยมากแล้วเราก็จะใช้เจ้าตัว API Gateway นี่แหละเป็นตัวทำ security นะครับซึ่งทาง engineering เองเนี่ยนะครับเราก็มี productตัว API Gateway เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า API Gateway นะครับเราเรียกว่า API Management นะครับสาเหตุนึงก็เป็นเพราะว่า API Gateway เนี่ยเป็นแค่หนึ่งในสับฟังก์ชันของ API Management นะครับ API Management เนี่ยมันมีความสามารถที่เหนือกว่าการเป็นแค่ Gateway นะครับอย่างเช่นมันมีความสามารถในเรื่องของการทำเป็น Dev Portal นะครับอะไรคือ Dev Portal นะครับคือเวลาที่เราทำการdefine policy ลงไปบน API Gateway นะครับว่าเราจะเปิด API อะไรบ้างให้กับคนภายนอกเข้ามา access เนี่ยนะครับมันจะต้องมีคู่มือด้วยครับว่าการที่จะ access API เหล่านี้นะครับคนภายนอกจะต้อง query เข้ามาที่ endpoint ไหนนะครับใส่ parameter อะไรมาบ้างนะครับในแต่ละ parameter เนี่ยจะต้อง pass data ที่เป็น integer หรือเป็น string มานะครับพวกนี้นะครับเขาสามารถที่จะเข้ามาดูใน dev portal ได้นะครับซึ่ง dev portal เนี่ยก็คือเป็นไฟล์ html นะครับที่เจ้าตัว controller เนี่ยมัน generate ให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรา publish ตัว API ออกไปเนี่ยนะครับเจ้าตัว dev portal ก็จะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับทำให้คนภายนอกเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึง API ของเราได้นะครับอันนี้คือ API management จาก Nginx นะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้ API management นะครับจากEngine X เนี่ยเข้ามาบริหารจัดการในเรื่องของ security นะครับ
มันยังมีคุณสมบัติข้อหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของมันเลยนะครับก็คือในเรื่องของการที่ API Management จาก Nginx เนี่ยมันมาพร้อมกับเทคโนโลยี WAF นะครับของ F5 นะครับมันบวกเข้ามาให้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเจ้าตัว API Gateway เนี่ยนะครับเราก็เลยสามารถที่จะเอาเทคโนโลยี WAF ของ F5 เนี่ยนะครับที่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในวงการเนี่ยนะครับเข้ามาช่วย improve security ให้กับ API ของเราได้นะครับโดยเทคโนโลยีที่เราดึงมาจาก F5 เนี่ยนะครับมีทั้งหมด5เทคโนโลยีด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่เทคโนโลยีในเรื่องของการทำ positive security นะครับหรือเรียกบ้านๆว่า whitelist นั่นเองนะครับไปจนกระทั่งในเรื่องของการเป็นเทคนิคอย่างเช่น attack signature นะครับThreat Campaign นะครับ Bot Detection นะครับหรือแม้กระทั่ง DDoS Protection นะครับทั้งหมดเนี่ยถูกบิ้วเข้ามาแล้วก็แพ็คเข้ามาอยู่ในเจ้าตัว API Management ของ Nginx เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยสามารถที่จะใช้เจ้าตัว Nginx เนี่ยนะครับทำ Security API ให้กับเราได้นะครับซึ่งในระดับถัดไปเนี่ยนะครับผมก็จะมาชวนผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูกันนะครับว่าจาก risk 10ข้อที่ OWASP Top 10เนี่ยเขาประกาศออกมาเนี่ยนะครับเราจะ implement นะครับหรือเปิดใช้ฟีเจอร์ไหนนะครับบน API Gateway ของเราเนี่ยเพื่อที่จะลด risk เหล่านี้ได้นะครับซึ่งความรู้ตรงเนี้ยผมพยายามจะทำให้เป็น general นะครับต่อให้ท่านเนี่ยไม่ได้ใช้ API Gateway ของ Nginx เนี่ยท่านก็สามารถจะเอาความรู้เนี้ยไป implement กับ API Gateway หรือ solution อื่นๆที่ท่านมีอยู่ในมือได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ Nginxนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ risk ในกลุ่มแรกเลยนะครับ risk ในกลุ่มแรกเนี่ยก็คือ risk ที่ข้อ3ข้อ6แล้วก็ข้อ9นะครับข้อ3และข้อ6เนี่ยนะครับมันคือในเรื่องของการที่ปัจจุบันเนี่ยเรามักจะไม่ได้ทำ input filtering ให้กับ API ของเรานะครับว่าง่ายคือเวลา client ส่ง data อะไรมานะครับAPI app ของเราเนี่ยรับเข้าไปประมวลผลหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะทะลึ่งทะล่ารับคำสั่งบางอย่างนะครับแล้วก็เข้าไปสร้างเป็น object นะครับหรือชุดคำสั่งนะครับอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับตัวอย่างอย่างเช่นที่เจอบ่อยๆเลยนะครับเวลาเราเขียน API เนี่ยนะครับเราอยากจะให้เข้ามาดึงข้อมูลนะครับเราก็อาจจะใช้ verb หรือ method ที่เรียกว่า get ถูกไหมครับเราหวังว่าเขาจะ get เข้ามานะครับวันดีคืนดีครับมีคนทดลองครับเปลี่ยนจาก get method นะครับเป็นอะไรครับเป็น delete method นะครับเป็น delete method เดากันได้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้า delete method มันเข้ามาที่ endpoint ของเรา data ก็จะหายไปครับนะฮะ data ก็จะหายไปนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้เกิด data loss เกิดขึ้นนะครับ data หายไปยังไม่น่ากลัวนะครับเพราะเราอาจจะรู้ตัวทันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาเปลี่ยนจาก delete method เป็น put method ล่ะเอามาอัปเดต data เรานะครับเราขายของอยู่ชิ้นละ100บาทนะครับปรับ put method ไปเป็นชิ้นละ1บาทแล้วก็กดซื้อของของเราใช่ไหมครับโอ้โหเสียหายทางธุรกิจเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้น risk ที่เกิดขึ้นในข้อ3และข้อ6เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องที่จะถูก address นะครับด้วยการที่เราต้องทำ input filtering นะครับซึ่งวิธีการทำ input filtering เนี่ยนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับคือเรามาทำสิ่งที่เรียกว่าการ define API spec บน API gateway นะครับซึ่งบน Nginx เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ define เจ้าตัว API spec ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการแมนนวลนะครับหรือว่าวิธีการที่สะดวกกว่านะครับอย่างเช่นการ import swagger file นะครับรู้จักกันไหมครับ swagger file นะครับเวลาที่ท่านใช้ tool IDE ในการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ยนะครับTool IDE เนี่ยมันจะสามารถ export เจ้าพิมพ์เขียวของ API ของท่านออกมาได้นะครับตรงนี้เนี่ยในอดีตเราเรียกว่า Swagger File นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่า Open API Standard นะครับปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชัน3นะครับไฟล์ตัวนี้มันจะเป็นไฟล์ที่ list ออกมานะครับว่าท่านให้บริการ endpoint อะไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยนะครับก็จะมี endpoint อยู่ทั้งหมด7ตัวอยู่บนหน้าจอนะครับที่เป็นพิมพ์เขียวของ API ของผมนะครับซึ่งในพิมพ์เขียวแต่ละตัวเขาจะบอกว่า endpoint เนี่ยผ่านเป็นอะไรบ้าง parameter เป็นอะไรบ้างนะครับ method ที่ expect ว่าจะ call เข้ามาคือ method get นะ post นะ delete นะไม่มี method put
นะครับหลังจากที่เรา define ตรงนี้เข้าไปใน API Gateway นะครับเวลาที่มันมี request เข้ามาแล้วมันไม่ match กับ policy ที่เราสร้างไว้หรือ spec ที่เราสร้างไว้เนี่ย request เหล่านั้นก็จะไม่สามารถเข้ามาได้นะครับทำให้ risk ในข้อ3และข้อ6เนี่ยนะครับมันถูกลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับจากการที่เราทำAPI definition นะครับโดยการ import spec จาก Swagger หรือ Open API Standard เข้าไปนะฮะส่วนในเรื่องของข้อ9เนี่ยก็คือในเรื่องของ asset management นะครับปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากว่าการให้บริการ API เนี่ยมันมี endpoint เยอะมากนะครับเรามี service ด้านหลังเป็นร้อยๆ service เลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ API Gateway เนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าเรากำลังให้บริการ endpoint อะไรอยู่บ้างนะครับเมื่อเราไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทำ security ให้กับมันได้นะครับการที่เรามาทำ APIdefinition และ publication บน gateway เนี่ยนะครับมันก็ทำให้เรามี visibility ว่าในปัจจุบันเนี่ยองค์กรของเราเนี่ยให้บริการ API endpoint อะไรบ้างนะครับเราก็สามารถจะดูจาก dashboard ของ API gateway ที่ท่านใช้อยู่หรือดูจาก nginx API management dashboard ตรงนี้ได้เลยนะครับทำให้ risk ในข้อ3ข้อ6แล้วก็ข้อ9เนี่ยถูกลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะฮะโอเคผม assume ว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะ implement API Gateway นะครับแล้วก็ทำเจ้าตัว definition แล้วก็ publication ได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยเราก็จะเหลือ risk เพียงแค่7ข้อเท่านั้นที่ต้อง address นะครับในอันดับถัดไปเนี่ยนะครับผมก็จะพาไป address risk ในข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ5นะครับนะฮะจะเห็นได้ว่า risk ในข้อ1ข้อ2ข้อ5เนี่ยจริงๆแล้วมันใกล้เคียงกันมากเลยครับมันคือในเรื่องของการที่เราขาดนะครับ authentication และ authorization ที่มีประสิทธิภาพนะครับต้องเรียกคำว่าขาดสิ่งที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าโปรแกรมเมอร์หลายท่านเนี่ยพยายามที่จะ implement authentication และ authorization method เข้าไปใน API ของคุณนะครับแต่ว่ามันขาดวิธีการ implement ที่ถูกต้องนะครับขาด best practice ที่ดีนะครับทำให้สิ่งที่คุณ insert เข้าไปในแอปพลิเคชันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพจริงๆที่จะหยุดยั้งการโจมตีจากพวกแฮกเกอร์ได้นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้เจ้าตัว API Gateway เนี่ยเข้ามา address ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงบ้างนะครับวิธีการก็ง่ายมากครับ API Gateway ส่วนใหญ่รวมแม้กระทั่ง nginx API management เนี่ยสามารถที่จะทำ authentication และ authorization ในการเข้าถึงตัว endpoint ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งวิธีการที่จะ support เนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการซัพพอร์ตโปรโตคอลที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น basic authent นะครับหรือจะใช้ API key นะครับหรือว่าถ้า advance ขึ้นมาหน่อยนะครับอาจจะใช้พวก JSON web token นะครับOAuth token นะครับหรือว่าการ integrate กับพวก OIDC นะครับหรือว่า OAuth เลยนะครับซึ่งไอตัว API gateway ในท้องตลาดแต่ละตัวเนี่ยก็อาจจะซัพพอร์ตโปรโตคอลไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเลือกโปรโตคอลที่อินฟราของท่านซัพพอร์ตด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัว nginx management ตัวนี้นะครับก็ซัพพอร์ตเจ้าตัว authentication ที่หลากหลายนะครับแล้วในกรณีที่อยากจะให้มันซัพพอร์ตไปมากกว่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่ทำพวกสคริปต์นะครับทำพวกการ customize ต่างๆนะครับให้มันซัพพอร์ต authentication ที่มากกว่านี้ก็ได้นะครับคราวนี้เมื่อเรา implement เจ้าตัว authorization ได้เนี่ยนะครับนั่นแปลว่าเราก็สามารถที่จะลด risk ที่เกิดขึ้นนะครับในข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ5ได้นะครับคราวนี้ผมอยากจะถามประสบการณ์ของผู้ท่านของท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าประสบการณ์ของท่านที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในการทำ authorization ให้กับ API ที่ท่านใช้อยู่นะครับท่านใช้โปรโตคอลตัวใดกันอยู่บ้างนะครับนะฮะขอบคุณทางทีมงานครับที่ช่วยยกโผล่ขึ้นมาให้นะครับโดยโปรโตคอลตัวแรกเนี่ยนะครับก็คือ API key นะครับโปรโตคอลตัวนี้ใช้งานง่ายมากเลยครับนะตรงไปตรงมานะครับแค่เอา API key แทรกเข้าไปใน header เนี่ยนะครับก็ทำให้ API gateway เนี่ยทำ authorization ได้แล้วนะครับย้ำนะครับว่าเป็น authorization ไม่ใช่ authent นะฮะโปรโตคอลตัวที่สองก็คือJSON web token นะครับบางคนเรียกสั้นๆว่า JWT token นะครับตัวนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าโทเค็นตัวนี้มันถูกเข้ารหัสมาด้วยนะครับเวลาที่โทเค็นตัวนี้ถูกแทรกเข้ามาในเฮดเดอร์เนี่ย
นะครับ API Gateway ก็จะต้องมี private key หรือมีกุญแจเข้าไป validate นะครับว่าโทเค็นตัวนี้ถูกต้องนะครับแต่มันมีข้อดีครับที่เหนือกว่า API key คือในโทเค็นตัวนี้ท่านสามารถทัก data บางอย่างมาได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น username group id หรืออาจจะเป็น information อื่นๆนะครับอันที่3ก็คือ OAuth token นะครับอันนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่ามันก็จะมีความสามารถในการ rotate token ด้วยนะครับซึ่งมันก็ทำให้ปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่แอปพลิเคชันนะว่าเราใช้ตัวไหนนะครับโอ้ตอนนี้ก็คือผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับเป็นที่เซอร์ไพรส์นะครับว่ามีคนใช้ API key เยอะมากที่สุดเป็นอันดับ1เลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับเพราะว่า API key เนี่ยนะฮะอันดับแรกเลยนะครับที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดนะครับก็คือ API key เนี่ยเป็นแค่กระบวนการ authorization เท่านั้นเองนะครับคุณไม่ควรเอา API key เนี่ยมาทำเป็น authentication นะครับอันนี้คือประการแรกเลยนะครับต้องเข้าใจว่า API key เนี่ยมีความสามารถแค่ authorization เท่านั้นนะครับประการที่2คือเจ้า key ตัวนี้มันค่อนข้างจะ static นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องหาวิธีการ rotate มันนะครับพอไม่งั้นแล้วเนี่ยไม่ช้าไม่เร็วคีย์มันอาจจะหลุดไปหาคนอื่นได้นะครับหลุดไปหาแฮกเกอร์เมื่อแฮกเกอร์ได้คีย์ไปแฮกเกอร์ก็สามารถที่จะเข้ามา access data ของคุณได้เหมือนกันนะครับคุณต้องมี mechanism ในการ rotate API key นะครับปัญหาข้อที่3นะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าโปรแกรมเมอร์มือใหม่หลายคนมักจะลืมครับ API key มันไม่ได้เข้ารหัสครับเวลาที่คุณเอา API key ตัวนี้ไปใส่ไปบน client เนี่ยนะครับให้ระมัดระวังครับมันอาจจะถูก reward engineer extract data ตัวนี้ออกมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปวิวใน source code นะครับถ้าคุณเอา API key เข้าไปใส่ใน source code โดยตรงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะฮะให้ระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้น API key เนี่ยไม่ควรจะแทรกเข้าไปในโค้ดตรงๆนะครับอีกประการหนึ่งคือเวลามันเก็บบน memory เนี่ยนะครับพยายามที่จะ encrypt มันอยู่ตลอดเวลานะครับเผื่อว่าถ้ามันเกิดมี malware หรือมีอะไรดึงคีย์ออกไปได้เนี่ยอย่างน้อยมันก็จะเป็นคีย์ที่ถูกเข้ารหัสไม่สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของ API key นะอย่างไรก็ตามไม่ผิดนะครับที่จะใช้ API key มันง่ายครับมันซิมเพิลนะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับผมเองก็ชอบเหมือนกันนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยท่านอาจจะลองพิจารณานะครับอัปเกรดจาก API key เนี่ยมาเป็นโทเค็นตัวอื่นเช่น JWT token นะครับเพราะว่า JWT token เนี่ยมันจะมีความสามารถในการเข้ารหัสเข้ามาในตัวเลยนะครับรวมถึงความสามารถในเรื่องของการแพ็ก data เข้ามาในโทเค็นด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นสเต็ปถัดไปโอเคนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถที่จะ implement authorization บน API gateway กันได้นะครับทำให้ risk ในข้อ1ข้อ2ข้อ5เนี่ยนะครับหายไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเหลือ risk แค่4ข้อเท่านั้นนะครับที่จะต้อง address นะฮะข้อต่อมาที่ผมจะพาไปดูเนี่ยก็คือข้อ7และข้อ8นะครับในเรื่องของsecurity misconfiguration นะครับก็คือความผิดพลาดจากการทำ configuration นะครับรวมไปถึงในเรื่องของ attack ประเภท injection นะครับที่ถูกส่งเข้ามานะครับโดยแฮกเกอร์นะครับทำให้แอปของเราเนี่ยถูกแฮกนะครับไม่ว่าจะเป็นการแฮก database นะครับหรือว่าการแฮก OSนะครับส่วนใหญ่แล้วก็มาในรูปแบบของ injection ทั้งนั้นเลยนะฮะวิธีการที่จะ address เนี่ยนะครับพื้นฐานที่สุดเลยครับใช้ attack signature นะครับเจ้าตัว API gateway API management ของ Nginx เนี่ยนะครับมันจะมี attack signature อยู่นะครับมีอยู่ประมาณหลายร้อยอันเลยนะครับซึ่งแต่ละ signature เนี่ยมันก็จะพยายามมา match นะครับว่า attack ที่มันยิงเข้ามาเนี่ยเป็น injection หรือเปล่านะครับเป็นความพยายามที่จะเข้าไปโจมตีช่องโหว่ของ infrastructure ที่เราคอนฟิกไม่ถูกหรือเปล่านะครับตัวอย่างเช่นที่หลายท่านก็จะคอนฟิกเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบผิดๆนะครับทำให้เปิดช่องโหว่ไว้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับ signature พวกนี้จะพยายามเข้าไปแมทช์ครับว่า attack ที่มัน request เข้ามาเนี่ยนะครับมี attack อะไรแฝงมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าการมี signature อย่างเดียวไม่พอครับสิ่งที่จะย้ำก็คือว่าซิกเนเจอร์พวกนี้ต้องมีประสิทธิภาพด้วยนะครับซึ่งปัญหาก็คือว่าเว็บแอปไฟวอลหลายตัวที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยมักจะใช้ซิกเนเจอร์จากมักจะใช้ซิกเนเจอร์จากหมวด security นะครับซึ่งมันมี
false positive แล้วก็ false negative ค่อนข้างสูงเลยนะครับ Nginx ตัวนี้เราไม่ได้ใช้ signature จาก mod security นะครับอันนี้คือ signature ที่ดึงมาจากเทคโนโลยี WAF ของ F5 เลยนะครับซึ่งมี accuracy ค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงมันมีความสามารถในการ customize ให้เหมาะกับ infra ของคุณด้วยนะครับเราสามารถ customize ได้เลยว่า infra ด้านหลังที่คุณใช้ในแอปพลิเคชันเนี่ยคุณใช้แอปที่เดบมาจากภาษาอะไรนะครับใช้ภาษา Go ใช้ภาษา GraphQL นะครับ Node.js หรือเปล่านะครับมันก็จะทำการฟิลเตอร์เลือกมาให้เฉพาะซิกเนเจอร์ที่แมทกับภาษาเหล่านั้นนะครับตรงนี้เป็นการช่วยลดในเรื่องของ false positive ที่เกิดขึ้นนะครับเราสามารถ customize ได้นะครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ชำนาญในเรื่องของการ customize นะครับซิกเนเจอร์ตรงนี้นะครับก็อาจจะใช้เทมเพลตที่ F5 provide ให้ก็ได้นะครับเราก็จะมีเทมเพลตที่เป็นลักษณะเทมเพลตสำหรับที่จะป้องกันแอตแทคที่มันเป็นพวก popular attack ทั้งหลายนะฮะอย่างไรก็ตาม attack signature เนี่ยไม่เพียงพอครับที่จะรับมือกับการโจมตีที่มันเป็นการโจมตีจาก professional hacker ได้นะครับเพราะว่า professional hacker เนี่ยเขามีความรู้เยอะมากนะครับเขาสามารถพัฒนา attack หรือ command ที่ bypass signature พวกนี้ได้นะครับอันนี้เป็นดีเทลนิดหนึ่งนะครับแฮกเกอร์เนี่ยนะฮะมีด้วยกันหลายเกรดนะครับเกรดเด็กประถมเกรดเด็กมัธยมนะครับจนกระทั่งเกรดของที่เขาเรียกว่าเป็น international นะครับcyber terrorist นะครับพวกนี้มักจะถูกฟันถูกจ้างถูกซัพพอร์ตโดยงานภาครัฐนะครับตัวอย่างเช่นอาจจะมี2ประเทศที่เป็นคู่สงครามกันใช่ไหมครับเขาอยากจะแฮกข้อมูลของรัฐบาลอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเขาก็จะมีรัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปฟันดิ้งแฮกเกอร์กลุ่มนั้นนะครับทำให้แฮกเกอร์กลุ่มนั้นเนี่ยมีทีมงานขนาดใหญ่เลยนะครับเข้าถึงนักวิทยาศาสตร์เพื่อทำรีเสิร์ชได้เลยนะครับว่าเจ้าตัวทาร์เก็ตที่จะไปโจมตีเนี่ยจะมีช่องโหว่ซีโร่เดย์อะไรอยู่บ้างนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าเทรดแคมเปญนะครับเจ้าตัว F5 เนี่ยนะครับเราจะมีซิกเนเจอร์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ใช้รับมือกับการโจมตีของพวก professional hacker พวกนี้นะครับก็คือ F5 เนี่ยเราก็มีสายสืบเหมือนกันนะครับเรามีการวาง honeypot นะครับเรามีการซื้อข่าวจาก CIA อะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะ identify ให้ได้ว่าตอนนี้ professional hacker เนี่ยกำลังจะโจมตีใครที่ไหนเมื่อไหร่นะครับตรงนี้เราเรียกว่า threat campaign นะครับพอใช้เวลา attack มันยิงเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วมันแมทช์กับเทคแคมเปญเนี่ยนะครับเรามั่นใจได้เลยครับว่าอันนี้คือการโจมตีแน่นอนนะครับจะไม่เหมือนกับพวกซิกเนเจอร์ครับที่อาจจะตรวจจับการโจมตีไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าตรวจจับการโจมตีได้เนี่ยเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเป็นฟอลหรือเปล่านะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งนะฮะที่ขออภัยครับ หลังจากที่เรา implement เจ้าตัว attack signature กับเทคแคมเปญได้เนี่ยนะครับ risk ก็จะหายไปอีก2ข้อนะครับตอนนี้เราก็จะเหลือ risk ที่ต้อง address แค่อีก2ข้อเท่านั้นนะครับก็คือข้อ4นะครับในเรื่องของการทำ rate limiting นะครับในข้อ4เนี่ยนะครับก็คือมันมีภัยคุกคามในเรื่องของการโจมตี DDoS เข้ามาที่ API กันนะครับเพราะฉะนั้นโดยมากแล้วเนี่ย API gateway ก็จะสามารถทำ rate limiting ได้นะครับซึ่งเช่นเดียวกับ Nginx API management นะครับเราสามารถที่จะทำ rate limiting ได้นะครับเป็น per endpoint นะฮะหรือว่าจะเป็น per user ก็ได้นะครับคือเราดึงพารามิเตอร์มาจาก Jwt token นะครับแล้วก็มาแมทกับ policy ว่า user กลุ่มนี้เนี่ย rate limiting เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มนึงอาจจะ rate limit ที่สูงกว่าอีกกลุ่มนึงเป็น rate limit ที่ต่ำกว่านะครับอันเนี้ย end goal ของมันก็คือว่าป้องกันไม่ให้ใครโจมตี DDoS attack เข้ามานะครับแต่ว่า rate limiting เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังครับเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่มันเบสิกมากๆในการรับมือกับ DDoS attack นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามี attack ประเภทที่มันซับซ้อนมากๆนะครับที่เราไม่สามารถใช้เรทลิมิตในการตรวจจับได้นะครับมันคือ application layer attack นะครับที่เป็นลักษณะพวก zero day นะครับพวกนี้เนี่ยท่านอาจจะตั้งเรทลิมิตไว้แค่100 request per sec นะครับท่านคิดว่า100 request per sec นี่ต่ำแล้วนะไม่มีใครโจมตีได้แน่นอนนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะยิงเข้ามาแค่10 request per sec เท่านั้นแหละแล้ว application crash ได้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็น attack ที่เป็นพวก zero dayนะครับคราวนี้วิธีการที่จะรับมือกับการโจมตี DDoS พวกนี้ได้เนี่ยนะครับ
แน่นอนครับต้องมีเทคโนโลยีที่มันดีกว่าเรทลิมิตนะครับก็คือการใช้ behavior analysis นั่นเองนะครับซึ่งมันตัวนี้มันก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัว nginx เลยนะครับก็คือในช่วงก่อนที่ attack จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเจ้าตัว nginx เนี่ยมันจะทำการ learn 2 อย่างครับอย่างแรกเนี่ยก็คือมันจะ learn user behavior นะครับหรือ learn traffic profile นั่นเองนะครับมันจะทำการ observe ก่อนว่าทราฟฟิกที่วิ่งเข้ามาในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมีแพทเทิร์นหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับอันที่2ครับมันก็จะเรียน performance ของเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยปกติแล้ว response time เป็นยังไงบ้างนะครับ response เร็วหรือ response ช้านะครับคราวนี้หลังจากที่มันเรียนเสร็จปุ๊บมันจะได้โมเดลทางคณิตศาสตร์เกิดขึ้นนะครับนะฮะตัวอย่างอย่างเช่นมันไปดูในเรื่องของพวกจำนวนเฮดเดอร์นะครับจำนวนของเฮดเดอร์นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยคน199ที่เข้ามาใช้บริการของคุณเนี่ยนะครับมีจำนวนเฮดเดอร์ทั้งหมดกี่ตัวนะครับที่เข้ามากับ API call นะฮะเราจะพบว่า 99% ของผู้ใช้งานเนี่ยนะครับมีเฮดเดอร์แค่ประมาณ3ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โอกาสที่จะมีเฮดเดอร์เกินกว่า5ตัวได้เนี่ยนะครับอาจจะเป็น 0.001% เลยนะครับอันนี้คือโมเดลทางคณิตศาสตร์นะครับที่ระบบมันจำไว้นะครับซึ่งพารามิเตอร์ที่มันดูเนี่ยนะครับจริงๆแล้วที่ผมโชว์บนหน้าจอเนี่ยเป็นแค่ประมาณ 7-8 ตัวเท่านั้นนะฮะที่แท้จริงแล้วระบบเนี่ยมันดูเป็นร้อยตัวเลยนะครับเอาเป็นว่ามันก็จะได้โมเดลคณิตศาสตร์นะครับว่าหน้าตาของทราฟฟิกแพทเทิร์นเป็นยังไงนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าจู่ๆเนี่ยมันตรวจพบว่าแอปพลิเคชันทำงานช้าลงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับมันจะรีบดูเลยครับนะฮะว่าตอนนี้มีโฟลว์ไหนหน้าตาจะต่างจากโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่มันมีอยู่หรือเปล่านะครับเมื่อมันเห็นว่าโฟลว์ไหนเนี่ยนะครับมีหน้าตาต่างจากคนอื่นเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มทำการมิทิเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเรทลิมิตนะครับหรือทำการดรอปแพ็คเก็ตตรงนั้นนะฮะอันนี้คือEngine ในเรื่องของการป้องกัน DDoS ตัวจริงนะครับที่ดีกว่า Rate Limit นะฮะตรงนี้นะฮะผมก็ได้เคยมีโอกาสคุยกับผู้พัฒนาแอปบางท่านนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับการใช้ฟีเจอร์นี้นะครับนอกเหนือไปจากความสามารถในการตรวจจับ Attack ที่มัน Sophisticated เนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อครับปัญหาที่เขาเจอเนี่ยเบสิกกว่านั้นคือเขาไม่รู้จะตั้ง Rate Limit เท่าไหร่นะครับแล้วครั้นว่าตั้งไปวันนี้เนี่ยนะครับไม่ช้าไม่เร็วเวลาแอปพลิเคชันเปลี่ยนดีไซน์เนี่ยเรทลิมิตมันก็ไม่สามารถที่จะแอพพลายกับแอปเวอร์ชันใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะใช้ฟีเจอร์นี้เนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าท่านอยากจะตรวจจับการโจมตีแอดวานซ์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นเหตุผลเบสิกเลยอย่างเช่นว่าท่านไม่รู้ว่าจะตั้งเรทลิมิตเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาพึ่งพาฟีเจอร์นี้ในการป้องกันดีดอสจะดีกว่านะครับโอเคนะครับก็การป้องกันดีดอสเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าทำเรทลิมิตก็ได้นะครับหรือว่าจะทำbehavior analysis ก็ได้นะครับเรายังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งครับนะฮะที่ใช้ในการป้องกันดีดอสได้ก็คือการป้องกันบอทนั่นเองนะครับ90%ของการโจมตีดีดอสเนี่ยไม่ได้มาจากมนุษย์ครับมาจากบอทนะครับแฮกเกอร์เนี่ยใช้บอทเป็นเครื่องมือในการโจมตีดีดอสนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเกตเวย์ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีซิกเนเจอร์ที่จะตัดที่จะมาดีเทคด้วยนะครับว่ารีเควสต์ไหนเนี่ยมาจากบอทหรือไม่ใช่บอทนะครับหลังจากที่เราผสมผสาน3ฟีเจอร์นี้ได้นะครับเราก็จะลดริสก์ได้ทั้งหมด9ข้อแล้วนะครับทำให้เราเหลือริสก์แค่ข้อเดียวนะครับก็คือในเรื่องของการทำล็อกกิ้งนั่นเองนะครับในเรื่องของการทำล็อกกิ้งเนี่ยเอนจินเจ้าตัว API Gateway ของเราเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยรีเควสต์ที่ดีที่วิ่งเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถคอนฟิกให้มันส่งล็อกออกไปได้นะครับรวมถึงรีเควสที่มันเป็น attack เนี่ยนะครับเราก็สามารถสั่งให้มันล็อกได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ล็อกตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญมันคือในเรื่องของดีเทลครับนะฮะดีเทลที่ว่าเนี่ยนะฮะมันจะใช้ในการทำ incident response นะครับตัวอย่างเช่นดีเทลที่มันควรจะต้องมีในล็อกนะครับก็คือในเรื่องของseverity นะครับหรือว่าความรุนแรงของการโจมตีนั่นเองนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมีหลอกเกิดขึ้นน่ะเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆหลอกนะครับเราไม่มีเวลารีวิวทั้งหมดหรอกนะครับเราอยากจะรีวิวเฉพาะหลอกที่มันเป็น severity สูงๆนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือหลอกที่เป็น severity เบอร์4กับเบอร์5นะครับซึ่งถ้าเรา
รีวิวเบอร์4เบอร์5ได้หมดแล้วเนี่ยนะครับเราถึงอาจจะมีโอกาสไปรีวิวตัวอื่นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นข้อมูลชุดหนึ่งนะครับที่มันจะอยู่ในล็อกไฟล์ที่เราสามารถดูได้เลยจากเจ้าตัว Nginx API Gateway ของเรานะครับก็ทำให้เรามี visibility แล้วก็สามารถ monitoring attack incident ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคก็ถ้าสมมติเราสามารถ implement ตัวนี้ได้นะครับก็เป็นว่าเราสามารถที่จะลด risk 10ข้อได้หมดแล้วนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเรามาดูโดยสรุปนะครับเทคโนโลยี5ข้อที่ผมว่ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับแต่ละข้อเนี่ยนะครับก็จะมีบทบาทมีความรับผิดชอบในเรื่องของการป้องกันริสก์ที่แตกต่างกันไปนะครับจะเห็นได้ว่า majority เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถลดริสก์ได้จากการทำ API definition นะครับแล้วก็ authentication นะครับแค่คุณทำ define API แล้วก็ authenticate ได้เนี่ยคุณลดริสก์ได้แล้ว 60% นะครับแล้วถ้าคุณมี Warp Engine นะครับจาก F5 เข้าไปเสริมเนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะ complete ทั้งหมด 100% ได้นะครับอันนี้ก็คือโดยภาพรวมนะครับคราวนี้สำหรับบางท่านเนี่ยที่อยากจะทำการ secure API บ้างนะครับแต่ว่า API Gateway ของท่านเนี่ยไม่ support ฟีเจอร์ที่ advanced ขนาดนี้นะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องมา replace API ทั้งหมดเป็น Nginx ก็ได้นะครับเราเข้าใจดีฮะมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าท่านอาจจะใช้ API Gateway ตัวนี้มาหลายปีแล้วมี policy ที่ซับซ้อนมากนะครับการทำ security ไม่ต้องเป็นเรื่องยากครับเราแค่เอา Nginx เนี่ยไปวางขวางด้านหน้า API Gateway ของท่านนะครับแล้วเราก็ทำการ enable feature ต่างๆขึ้นมานะครับโดยที่ API Gateway ของท่านเนี่ยหลักๆเราจะให้ทำเรื่องของการทำ API definition นะครับแล้วก็ authorization บน Gateway ของท่านนะครับแต่ว่าในเรื่องของ attack signature การป้องกัน DDoS การป้องกันบอทการทำ logging นะครับเราก็จะมา implement บนตัวนี้นะครับแยกกันนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยเสริมนะครับ API Gateway เดิมที่ใช้อยู่ได้นะครับโอเคครับก็อันนี้เป็นภาพรวมของคอนเทนต์ที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับอีกส่วนนึงผมเตรียมมาในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของการเดโมด้วยนะครับก็คือผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าเจ้าตัว Nginx API Management เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะป้องกันการโจมตีได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งเข้ามากับผมนะครับก็คือคุณไกรภพนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขอให้คุณไกรภพเนี่ยช่วยมาเดโมดูให้หน่อยนะครับว่าเราใช้เจ้าตัว API Gateway นะครับมาป้องกันการโจมตีได้ยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น REST Protocol gRPC Protocol นะครับรวมไปถึงการป้องกัน DDoS Attack นะครับงั้นเดี๋ยวรบกวนเชิญคุณไกรภพช่วยแชร์หน้าจอนิดหนึ่งครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอนะครับเดี๋ยวรบกวนช่วย disable ตัวแชร์หน้าจอหน่อยครับโอเคขอบคุณครับโอเคครับหวังว่าทุกท่านน่าจะเห็นตัวสกรีนนะครับที่ผมแชร์ออกไปครับก็ในตัวนี้เนี่ยจะเป็นการไลฟ์เดโมให้ดูนะครับว่าตัวความสามารถของตัว Nginx App Protect เนี่ยนะครับเราเอาไป implement ใช้จริงเป็นลักษณะไหนบ้างครับเพื่อจะได้เห็นภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เคสหลักจะมีอยู่3เคสนะครับก็คือการทำเรื่องของตัว Protect RESTful API นะครับแล้วก็gRPC โปรโตคอลเราก็ซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นตัวรีโมทพ็อกซี่ให้ gRPC นะครับจนปัจจุบันเนี่ยมีการทำsecurity ให้ gRPC ด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือเคสของการทำป้องกัน DDoS attack นะครับเดี๋ยวเรามาดูเคสแรกกันเลยนะครับตัวไดอะแกรมนะครับก็จะเป็นมีเครื่อง client นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัว postman ครับเป็นตัวยิง API ไปยังแอปพลิเคชันด้านหลังนะครับโดยที่เราจะมีตัว Nginx เนี่ยครับวางขวางอยู่เป็นตัว Reverse Proxy นะครับแต่ว่าเราสามารถ on feature security เพิ่มขึ้นไปบนตัวนี้ได้นะครับซึ่ง architect ของมันเนี่ยนะครับตัว Nginx ตัวนี้เนี่ยเรา deploy เป็นแบบ container นะครับนั้นจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีความ lightweight นะครับแล้วก็สามารถprotection หรือว่าขึ้น service เนี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับสำหรับการทำพวก
CICD pipeline พวกนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวเคสแรกกันเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ตัว Linux host นะครับเดี๋ยวเราจะทำการdeploy นะครับตัวคอนเทนเนอร์ขึ้นมาครับโดยที่เนี่ยผมใช้คำสั่งในการ deploy ตัวคอนเทนเนอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวคอนเทนเนอร์นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมีตัวคอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นมานะครับที่ชื่อว่าตัว App Protect นะครับซึ่งดึง image ที่ผมทำไว้นะครับโดยนี้เนี่ยมีการใช้ตัว configuration นะครับที่เมาส์เข้าไปครับว่าจะทำเรื่องของ App Protect นะครับลองมารีวิว config นะครับก็จะคือมันจะมีการโหลดโมดูลนะครับตัวโมดูลที่เป็นตัว AGX App Protect นะครับทำหน้าที่เป็นตัววาร์ปแล้วก็ป้องกันตัว API นะฮะตรงนี้เนี่ยเราได้จะคุ้นเคยกันดีในส่วนตัวด้านล่างนี้นะครับก็คือการทำReverse Proxy นะครับไปที่ตัวแอปพลิเคชันด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะครับมันมีตัว Postman ตัวนี้อยู่นะครับอาจจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่คือมันยิงไปที่ตัวแอปพลิเคชันโดยมันจะผ่านไปที่ตัวNGX App Protect นะครับโดยใช้ตัว method post นะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยิง API ว่าจะทำการโอนเงินต่างๆครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันสามารถทำได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าถ้าเราใช้ตัว warp เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงครับตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราไม่ได้ทำการ detect นะครับตัว signature นะครับที่อาจจะเป็น SQL injection นะครับหรือว่าเป็นการสอดไส้พวกสคริปต์ต่างๆเพื่อมาทำเรื่องของช่องโหว่นะครับของแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันไม่มีการ protection ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย App Protect เนี่ยเรา off ไว้อยู่นะครับจาก configuration ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองon ดูนะครับว่าเขาจะ protect ได้ยังไงนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะทำการ run ตัว container มานะครับโดยที่คอนเทนเนอร์ตัวนี้เนี่ยผมจะใช้ไฟล์ config ที่โหลดพวก config ของตัว web app firewall เข้าไปด้วยนะครับก็คือจะมีการเมาส์ไฟล์ตัวนี้เพิ่มขึ้นไปนะครับนะครับอันนี้จะเห็นว่าการสร้างตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยเร็วมากนะครับอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเพิ่มมาใหม่นี่เราลองกลับไปดูอีกทีนึงนะครับการใช้งานนะครับโดยปกตินะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยถ้าสวิตช์เขาอัพก็สามารถทำการใช้งานยิง API ได้อย่างปกตินะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการใช้ signature ครับ detect ตัว attack ที่เป็นตัว OWASP top 10อย่างตรงเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบดูอาจจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการ return จากตัว nginx app protect มาบอกกับตัว client เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยพยายามที่จะทำเรื่องของตัวvariation ต่างๆครับแล้วจะเร่งตัวของตัว support ID มานะครับเพื่อจะเอาตัวเลขเคสเนี่ยไปแมทกับล็อกของตัว nginx app protect นะครับเพื่อไปดูว่าทำไมถึงถูกบล็อกนะครับซึ่งตัวการทำ response ตรงนี้เนี่ยมันสามารถ modify หรือว่า edit ได้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าการ protection เนี่ยเกิดขึ้นแล้วครับในส่วนของตัว content นะครับตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตัว configurationที่ทำเรื่องของ warp ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาลอง inspect กันดูนะครับว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัว app protect เนี่ยมันเป็น on แล้วนะครับโดยที่ app protect file นะครับมันจะมีการ reference ไปที่ไฟล์ของการทำตัว warp policy อยู่นะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าไฟล์ตรงนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปแชร์ให้กับทีมอื่นๆที่เป็นทีม securityเขามาทำการทำ policy file รอไว้เป็นเทมเพลตครับคนที่เป็นทีม DevOps เนี่ยสามารถดึงไฟล์ตรงนั้นมาใช้ได้เลยนะครับโดยที่เขาแค่ reference ตัวผ่านตรงนี้เท่านั้นครับดังนั้นจะเห็นว่ามันช่วยในการทำงานระหว่างทีมต่างๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าตัวไฟล์ที่เมาส์เข้าไปตรงนี้นะครับมัน define อะไรไว้บ้างนะครับโอเคครับ
อันนี้ไฟล์เนี่ยเราอาจจะฝากไว้กับทีม security เลยนะครับให้เขาเป็นคนดีไฟล์ดูนะครับว่าเขาจะทำการทำ policy ตัววาร์ปอะไรอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเราเช็ค HTTP โปรโตคอลครับว่ามันเป็น malform หรือเปล่านะครับมันทำอะไรแปลกๆกับAPI ที่วิ่งเข้ามาไหมนะครับเรื่องของ header แปลกๆมีวิ่งเข้ามาหรือเปล่าในแบบนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเรา reference open API ไฟล์ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถ reference ให้กับไฟล์ที่อยู่บน GitHub หรือว่า GitLab ได้หมดเลยนะครับเพื่อเป็นการให้ทีมที่เป็นอาจจะดูแล API โดยเฉพาะเนี่ยนะครับเขาถือไฟล์นี้อยู่เลยครับเราทำหน้าที่แค่ reference ไฟล์นี้ไปนะครับดังนั้นเขาจะมาช่วยเช็คนะครับเวลามีrequest อะไรเข้ามาเนี่ยนะครับเขาจะมาเช็คกับตัว open API ไฟล์ตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเราจะได้ทั้งทำเรื่องของตัว check signature นะครับและเรื่องของการทำ whitelist ที่เราจะมาเช็คโปรโตคอลตัว restful ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยครับเราก็จะเช็คเลยนะครับว่ามันวิ่งเข้ามาเนี่ยครับมาด้วย method อะไรนะครับมาถูกผ่านไหมนะครับแล้วก็ตัว JSON ข้างในคอนเทนต์นะครับมันเป็น integer หรือว่า string ตามที่เราทำประการ define ไว้ในตัวไฟล์นี้หรือเปล่านะฮะก็นี่ก็จะเห็นว่ามันมีความcollaboration ระหว่างทีมให้ได้ด้วยนะครับกับตัว NGINX App Protect ตัวนี้ครับและการลักษณะ config ก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบ JSON ไฟล์นะครับซึ่งมันดูง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับการทำCI/CD นะฮะก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการทำพวก detect text หรือว่า warp ต่างๆนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับจากที่จำกันได้เนี่ยก็คือมีเรื่องของการทำ authentication ด้วยนะครับจะเห็นว่าตัวการทำตัว authentication ตรงนี้เนี่ยเรามีการแอบทำไว้ด้วยนะครับก็คือตรง authorization เนี่ยนะครับมันมีโทเค็นอยู่นะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าในไฟล์ config ที่มีอยู่ตอนนี้นะครับมีการใช้ตัว authentication แบบ JWT นะครับ JWT authentication เนี่ยมา detect ก่อนนะครับว่า API อะไรที่ยิงเข้ามาเนี่ยนะครับต้องมาทำการ validation กับตัว private key ที่ตัว nginx ตัวนี้ reference ไว้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราใส่ key มาไม่ถูกนะครับหรือว่าไม่ได้ทำแบบการ authent มาปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้าไม่ได้นะครับนี่จะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ตัว nginx ตัวนี้เข้ามาช่วยได้นะครับภายในตัวเดียวกันเลยคือเขาทำทั้งหน้าที่ที่เป็นตัวของการทำ web app firewall นะครับการทำหน้าที่ของauthentication API นะครับโอเคเดี๋ยวไปอีกส่วนนึงเลยละกันครับอีกส่วนนึงเนี่ยเป็นการเดโมในส่วนของตัวโปรโตคอลอื่นบ้างนะครับในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่า API เนี่ยมันมีหลายโปรโตคอลครับแต่ที่นิยมเนี่ยก็จะมี restful นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือตัว gRPC นะครับ gRPC เนี่ยเป็นโปรโตคอลที่ได้รับการอินพุตมาจาก Google นะครับเพราะว่า Google อยากให้ API เนี่ยมีความเร็วสูงมากนะครับดังนั้น gRPC เนี่ยเขาจะขี่อยู่บน HTTP 2นะครับแล้วก็ตัวของ method ต่างๆแบบ Open API file เนี่ยเขาทำใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าตัว nginx เนี่ยมีการ config อะไรไว้บ้างนะครับอันนี้เป็นตัว reverse proxy ที่ทำหน้าที่เป็น reverse proxy ให้ gRPC นะครับตรงนี้จะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็น proxy path นะครับแต่ตรงนี้จะเป็น gRPC path นะครับส่วนเรื่องของตัว app protect เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับโหลดโมดูลนะฮะแล้วก็มีการทำตัว app protect on ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตัว policyนะครับในการdetect นะครับเดี๋ยวมาดูตัว policy นะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามีการ detect พวก signature นะครับ signature พวก injection ต่างๆนะครับแล้วก็มีการ reference ตัวคล้ายๆตัว open api file ครับแต่นี่มันเป็นโลกของตัว gRPC เนี่ยครับเราเอาไฟล์ก็เรียกไฟล์ protobuf นะครับมา reference ได้ด้วยนะครับเพื่อ detect ว่า method API ของ gRPC เนี่ยวิ่งเข้ามาถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองคอดูนะครับจะเห็นว่าเนี่ยคือการคอ
ตัว gRPC API นะครับใช้คำสั่ง gRPC คือนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปดูครับเห็นว่าต้องเป็นการรีเทิร์นที่ปกตินะครับแต่ถ้าสมมุติเราลองครับอันนี้ลองเทสนะครับคือมีการ attack ที่เป็นตัว injection เกิดขึ้นนะครับใส่คำสั่งว่า or 1เท่ากับ1นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีการ detect ขึ้นนะครับแต่ว่าพอดีเรามีการทำ policy ที่แนบไว้นะครับที่ NTFX ไว้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามันเป็นบอกตัว port ID ให้เดิมนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัว gRPC นะครับก็เห็นว่าเราซัพพอร์ตทั้ง2โปรโตคอลเลยนะครับทั้งในโลกของตัว RESTful แล้วก็ตัว gRPC ครับมาในส่วนสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นการทำพวก DDoS นะครับเมื่อกี้เห็นมีคำถามถามมาด้วยว่า Nginx ไม่ทำ DDoS เลยครับจริงๆเราทำ DDoS ด้วยนะครับแล้วก็เทคโนโลยี DDoS เนี่ยเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นตัว Machine Learning นะครับเข้ามาช่วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อก่อนเวลาเราจะป้องกัน DDoS ให้กับตัวแอปต่างๆของ Nginx เนี่ยเราต้องมานั่ง define เองครับว่าตัว connection ต้องไม่เกินเท่าไหร่นะครับตัว transaction per second ต้องไม่เกินเท่าไหร่ที่เป็นการ config แบบ static นะครับทีนี้เนี่ยเวลาแอปมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่า scale ใหม่ครับจะเห็นว่าเราต้องมานั่ง fix ใหม่ทำ baseline ใหม่เองหมดเลยนะครับสิ่งที่ Nginx App Protect ตรงนี้ทำคืออะไรนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็น machine learningนะครับเขาจะทำการlearn application ของเราก่อนนะครับอันนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัว DOS module เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อกี้เรามี DOS ที่เป็น warp ใช่ไหมครับตรงนี้เราจะมีการโหลด DOS module ขึ้นมาครับเขาจะทำการ learn นะครับตัว pattern ครับแล้วก็ตัว traffic ของแอปของเราทั้งหมดนะครับแล้วทำ baseline ไว้นะครับนี้ตรงนี้เนี่ยผมก็ทำการmonitor ไว้อยู่ครับว่าปกติเนี่ยbaseline ของแอปพลิเคชันอันนี้ดึงค่ามาจาก nginx ddos app protect นะครับเขาบอกว่า baseline ตอนนี้เป็น7นะครับแล้วก็พารามิเตอร์บ้างเบื้องหลังเนี่ยจริงๆมีเยอะมากนะครับเนิร์นครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะมาลองยิงเท็จเข้าไปนะครับที่ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงกราฟตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะพุ่งสูงขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็จะมีสคริปต์ในการยิงตัว dot ไว้อยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นโลกของ API เนี่ยก็มีเป็นความง่ายนะครับในการจะยิง dot ให้กับตัวโลกของตัว API นะครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการใช้ตัวสคริปต์ครับยิง dot ไปแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นกราฟที่บอกตัวทราฟฟิกจากไคลเอนต์นะครับมาที่ตัว Nginx App Protect ครับกราฟข้างล่างเนี่ยเป็นกราฟที่บอกว่าทราฟฟิกจาก Nginx App Protect วิ่งไปหาเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้านหลังนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยในด้านหน้าของ Nginx เนี่ยมันถูกยิง DDoS เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราวิ่งเข้ามาที่ 10,000 นะครับ 10,000 transaction per second นะครับตอนนี้เขา learning แล้วก็ดูแพทเทิร์นแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ทราฟฟิกปกตินะครับอยู่ดีมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยแพทเทิร์นไม่เหมือนเดิมไม่เคยเจอทราฟฟิกอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะทำการช่วย mitigation ก่อนเลยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีการใช้การ mitigation เกิดขึ้นนะครับก็คือเขาช่วย drop traffic ส่วนนั้นนะครับแล้วจะเห็นว่าตัวทราฟฟิกจาก Nginx ไปด้านหลังเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับมันมีแค่7เองนะครับหมายความว่าเขามิติเกตให้หมดเลยนะครับทีด้านหน้าเนี่ยนะครับวิ่งเข้ามายังเป็น 10,000 เหมือนเดิมนะครับตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้านหลังเนี่ยได้รับการโปรเทคนะครับคือการกรองตัวทราฟฟิกไม่ดีออกไปนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับของตัว Nginx App Protect Dot นะครับตรงนี้มันเป็นค่าเมทริกหนึ่งที่เขาใช้ Machine Learning เข้ามาช่วยตรวจสอบนะครับก็คือการทำ State Levelนะครับเขาจะมีการคอยเช็คเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้านหลังหรือว่า API เซิร์ฟเวอร์ด้านหลังครับว่าจำนวนคิวเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับตัวของ latency เป็นยังไงบ้างนะครับเขาเช็คในระดับการตอบกลับของตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้านหลังนะครับดังนั้นจะเห็นว่าตอนที่เราเพิ่งยิงใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาสามารถ detect ได้เลยว่าเว็บไซต์ด้านหลังเนี่ย
หรือ API ด้านหลังเนี่ยเริ่มตอบช้านะครับดังนั้นเนี่ยตัวเมทริกพวกนี้นะครับเขาจะเอามาช่วยคิดนะครับแล้วก็ทำการมิติเกชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดโมของตัว DDoS นะครับส่วนการที่เขากัน Zero Day ได้ครับกัน Zero Day ได้ยังไงเดี๋ยวผมเอามาให้ดูตัวซิกเนเจอร์นะครับที่เขาเคย create ไว้นะครับในการเทรดนี่ครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจากของตัว Nginx นะครับเขาสามารถทำการ create ซิกเนเจอร์ในการป้องกัน DDoS ขนาดนั้นได้เลยนะครับเป็นการทำซิกเนเจอร์แบบon the fly นะครับจากการคำนวณของตัว machine learning ตัวนั้นเลยว่าเขาจะทำการบล็อกทราฟฟิกจากตัวแพทเทิร์นพวกนี้นะครับดังนั้นการบล็อกเนี่ยเราไม่ได้บล็อกแค่ซอร์ส IP นะครับเราบล็อกได้ถึงระดับSSL เลยครับดังนั้นเวลามี DDoS วิ่งเข้ามาที่ระดับ layer 7เนี่ยครับคนที่ได้รับการmitigation เนี่ยจะไม่กระทบกับ user ของเรานะครับจะกระทบแค่ตัวของattacker อย่างเดียวนะครับอันนี้จะเป็นข้อดีของเขาเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวdemo ในส่วนของตัว DDoS นะครับโอเคครับผมอันนี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมเสริมไหมครับหรือว่าจะไปตัวเซสชั่น Q&A เลยนะครับก็ขอบคุณคุณไกรพบมากครับสำหรับเดโมนะครับก็สำหรับในเดโมวันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเคลียร์นะครับหวังว่าผู้ทันผู้ฟังหลายท่านเนี่ยน่าจะเห็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของการป้องกันการโจมตีโดยใช้ตัว Nginx API Management นะครับอันนี้ผมโน้ตนิดนึงนะครับในระหว่างการเดโมเนี่ยอาจจะเห็นคำว่า Nginx App Protect นะครับรวมถึงใน Q&A ก็จะมีคนหลายคนถามมาเหมือนกันว่าอะไรคือ Nginx App Protect นะครับจริงๆแล้ว Nginx App Protect เนี่ยมันเป็นไลเซนส์ที่เสริมไป on top บนเจ้าตัว API Management ของเราอีกทีนึงนะครับทำให้เราสามารถที่จะทำตัว security ตรงนี้ได้นะครับโอเคแต่เนื่องจากมันเป็น commercial part ผมก็เลยอาจจะไม่ได้พูดมากนักนะครับก็อยากจะแค่ให้เข้าใจว่าถ้าสนใจจะใช้ Nginx เป็น API Gateway นะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ทำได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นเราไปในส่วนของ Q&A กันนะครับก็ต้องรบกวนคุณสุธีครับผมช่วยแฟชตัวสไลด์ของ Q&A ขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมครับครับผมครับสักครู่นะครับโอเคครับในส่วนของ Q&A เนี่ยนะครับก็ได้มีคำถามเข้ามาใน Q&A นะครับพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องขอเรื่องอ่านคำถามที่น่าสนใจนะครับให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ฟังกันนะครับโอเคคำถามแรกนะครับที่ผมจะดึงขึ้นมาเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นคำถามค่อนข้างเป็นเชิงคอนเซ็ปต์นะครับก็มีท่านถามว่าบทบาทของเทคโนโลยี API นะครับจะมีผลต่อโลก IT ในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรบ้างนะครับในกรอบ 1-2 ปีข้างหน้านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า API เนี่ยนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยมักจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาเจ้าตัวเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่แม้ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าไคลแอนต์เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เว็บนะครับเดสก์ท็อปหรือว่าโมบายเพียงอย่างเดียวแล้วนะครับในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีไคลแอนต์ที่มาจากพวก IoT device ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราลองไปดูในอย่างต่างประเทศนะครับอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นอย่างเช่นแบบมีพวกเครื่องซักผ้านะครับตู้เย็นอะไรพวกนี้นะฮะที่มันมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างในครับแล้วเวลาที่ผงซักฟอกหมดหรือว่านมหมดเนี่ยมันสามารถจะ call API ไปสั่งซื้อสินค้ามาได้อัตโนมัติเลยด้วยตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราจะเห็น API เนี่ยมีการใช้งานมากขึ้นบน IoT device นะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นปัญหาที่ตามมาข้อที่2นะครับก็คือว่าจำนวนของไคลเอนต์ที่เข้าไป access API อ่ะมันจะเยอะมากๆนะครับอย่างประเทศไทยเรามีประชากร60ล้านคนนะครับแต่ว่า IoT device มันอาจจะเป็น100ล้านชิ้น1,000ล้านชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านทำ API เนี่ยนะครับแล้วท่านให้บริการเกี่ยวกับพวก IoT device เนี่ยท่านจะต้องมองเรื่องของ scale ให้ดีนะครับถ้าท่านวาง architecture ที่ผิดนะครับใช้ product ที่มี performance ต่ำนะครับท่านอาจจะไม่สามารถให้บริการ IoT device ได้จริงๆนะฮะโอเคนี่ก็ขอบคุณคำถามมากนะครับ
คำถามแรกคำถามที่2นะครับเราสามารถอินทิเกตเจ้าตัวโซลูชันเนี้ยนะครับไอตัว API security ตัวเนี้ยนะครับได้กับระบบ security อะไรบ้างนะครับซึ่งคำตอบก็คือว่าจริงแล้วมันสามารถอินทิเกตกับระบบได้หลายตัวเลยนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราสามารถที่จะส่งหลอกไปได้นะครับหลอกตัวนี้มันก็ไม่ใช่หลอกพิเศษอะไรนะครับก็เป็นซิสหลอกนะครับซึ่งระบบพวก SIEM ต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเอาหลอกตัวนี้ไป correlate กับattack incident อื่นๆนะครับได้นะครับนะฮะรวมถึงอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าบางท่านอาจจะมี API gateway อยู่แล้วนะครับแต่ว่า feature security ไม่ advance นะครับเราก็เอาตัวนี้ไปวางด้านหน้านะครับก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับทำให้เรามี API security ที่ดีขึ้นนะครับโอเคคำถามต่อมาก็คือมีคำถามว่าเจ้าโซลูชันตัวนี้ไม่สามารถทำ global load balance ได้จริงหรือเปล่านะครับรวมถึงไม่สามารถทำพวกDDoS analytic ได้นะครับจริงไหมนะฮะDDoS เมื่อกี้น่าจะเห็นจากเดโมไปแล้วนะครับจริงๆแล้วสามารถทำได้นะครับแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดนะครับในเรื่องของการทำ behavior analysis DDoS นะครับอันต่อมาคือในเรื่องของ analytic นะครับใน engine x controller เนี่ยผมลืมโชว์ตัวอย่างภาพให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเก็บในเรื่องของ API performance ด้วยนะครับเราสามารถเอามาพลอตเป็นกราฟได้นะครับเราก็จะเห็นว่าคนเข้ามา query API มากน้อยแค่ไหนนะครับมีประสิทธิภาพในการ return success กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ latency กี่ millisecond นะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในหน้า analytic chart ของ controller เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่จุดเดียวครับก็คือ global load balance นะครับ global load balance เนี่ยนะครับเราค่อนข้างที่จะ designต่างกับคนอื่นในตลาดนะครับคือเราไม่ฝังฟีเจอร์นี้ลงไปใน Nginx นะครับมันมีเหตุผลของมันครับเหตุผลก็คือว่า API Gateway เนี่ยนะครับมักจะไม่ได้อยู่บนบริเวณ Edge Network ครับEdge Network ที่นี้ก็คือบริเวณ DMZ Zone นะครับบริเวณที่ Client เนี่ยสามารถเข้ามา Query DNS Traffic ได้นะครับเพื่อใช้งาน Service ตัว Global Server Load Balance นะครับ API Gateway โดยมากแล้วเนี่ยมักจะอยู่โซนในนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับแถวๆดัตเตอร์เบสนะครับซึ่งนั่นแปลว่าถ้าสมมติคุณแพ็คฟังก์ชัน GSLB ลงไปใน API Gateway เนี่ยคุณจะต้องเปิดพอร์ตไฟร์วอลจากหน้าบ้านทะลุเข้าไปถึงบริเวณดัตเตอร์เบสเลยนะครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนไม่อยากทำอย่างนั้นนะครับโชคดีครับสำหรับ F5 เองเนี่ยนะครับเรามีเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Big IPนะครับติดตั้งอยู่บริเวณ DMZ Zone นะครับแล้วก็มี Virtual Appliance นะครับที่สามารถติดตั้งบน Cloud ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะโปรโมทแล้วก็แนะนำนะครับให้ลูกค้าเนี่ย Integrate Nginx นะครับเข้ากับ Big IP ที่อยู่บริเวณ DMZ Zone นะครับหรือว่า Big IP ที่ Deploy บน Cloud นะครับเพื่อให้มันทำ GSLB ให้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้ท่านไม่ต้องเปิดพอร์ต Firewall จากหน้าบ้านทะลุเข้ามาถึงบริเวณ Databaseนะครับอีกจุดนึงก็คือเป็นการป้องกันปัญหาในเรื่องของ single point of failure ด้วยนะครับไม่ใช่ว่า Nginx ล่มแล้ว GSLB function จะล่มไปด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคำถามอื่นๆที่ถามกันเข้ามาใน Q&A เนี่ยก็ทยอยถามเข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทยอยตอบให้นะครับโอเคแต่ด้วยที่เวลาที่จำกัดเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตอ่าน Q&A แค่นี้พอแล้วกันนะครับก็รบกวนคุณสุธีnext step ได้เลยครับครับผมครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งทางคุณวิภวันนะครับแล้วก็คุณไกพบนะครับที่วันนี้มาอัปเดตนะครับในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะครับของ Modern Apps นะครับก็สำหรับวันนี้เองนะครับก่อนที่เราจะจบเซสชั่นกันนะครับก็ผมรบกวนนะครับทุกท่านนะครับช่วยทำแบบสอบถามนิดนึงนะครับท่านจะหยิบมือถือมาสแกน QR code ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ slido.com นะครับแล้วก็พิมพ์หาคำว่า Nginx ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็รบกวนช่วยตอบแบบสอบถามนิดนึงนะครับเป็นแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจนะครับในการเข้าร่วมเวบินาร์ในครั้งนี้นะครับเพื่อที่ทางทีมงาน F5 นะครับแล้วก็ Nginx นะครับจะได้นำข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปปรับปรุงนะครับให้การจัดเวบินาร์ครั้งถัดไปเนี่ย
ดียิ่งขึ้นไปนะครับโอเคครับก็สำหรับคำถามที่มาครับก็เดี๋ยวคิดว่าทางคุณวิภัทครับแล้วก็ทีมงานก็จะทยอยตอบให้นะครับก็สำหรับเซสชันนี้เองนะครับทางผมเองนะครับก็ต้องขอเป็นตัวแทนนะครับของทางผู้เข้าฟังบรรยายทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งทางทีมงาน F5 นะครับแล้วก็Engine X นะครับที่มาอัปเดตให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับรวมไปถึงนะครับทางผมเองนะครับก็ต้องขอเป็นตัวแทนนะครับของทาง F5 แล้วก็ Engine X เนี่ยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมฟังเวบินาร์ในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับท่านนะครับท่านใดที่ต้องการรับชมวิดีโอบันทึกย้อนนะครับก็เรามีอัดวิดีโอทั้งเซสชันนี้ไว้นะครับก็สามารถรอติดตามชมได้ที่ YouTube นะครับแล้วก็ Facebook ของ Tech Talk Thai นะครับซึ่งเราก็จะโพสต์เนี่ยก็น่าจะประมาณสักสัปดาห์หน้านะครับก็สำหรับเซสชันนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะได้พบเจอกับทุกท่านอีกนะครับในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งถัดไปนะครับของ F5 แล้วก็ของ TikTok ไทยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ